www.techfo.com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้ก็สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีว่าที่ข้าราชการครูชาวเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะครับนะวันนี้พวกเราน่าจะเป็นคนที่เป็นเอกคณิตศาสตร์เนาะนะฮะเอกอื่นก็ไม่ควรดูอยู่แล้วแหละนะถ้าเป็นเอกอื่นก็คงอาจจะยากสำหรับเอกอื่นไปนิดนึงนะครับวันนี้ก็เป็นในส่วนของเอกคณิตศาสตร์นะครับเรามาทำวิชาเอกกันนะครับมาลองกันเมื่อเช้าเมื่อตอนสายสินะครับอาจารย์ลงข้อสอบจริงปี60ไว้ให้พวกเราแล้วนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาจารย์ก็พยายามจะทยอยเฉลยให้พวกเราแล้วกันนะครับอันนั้นก็คือข้อสอบที่ออกจริงๆแต่ไม่ครบทุกข้อหรอกปีนั้นมัน75ข้อนะครับแต่อาจารย์จำมาได้ไม่หมดหรอกนะครับน้องๆเขาก็จำกันมาด้วย เห็นเพจอื่นๆเขาเอามาด้วยนะครับก็เอามารวบรวมให้พวกเรานะครับแล้วก็มาส่งให้พวกเราเก็บไว้นะครับนะเอาจะได้ทำข้อสอบกันได้นะครับจะได้เคยเห็นบ้างนะครับน้องออมบอกเพื่อนประจำเลยให้มาฟังอาจารย์แก๊ปโอเคนะแต่วันนี้เป็นเอกคณิตศาสตร์เนาะเราค่อยๆไปกันดีกว่านะครับสวัสดีทุกคนนะครับทักทายเมื่อวานนะครับอาจารย์ได้ผู้โชคดีแล้วแหละนะครับสำหรับคนที่แท็กเพื่อนนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้ทีมงานรวบรวมมาอีกนะครับจะได้ส่งทีเดียวเลยสำหรับอาทิตย์นี้เพราะอาทิตย์หนึ่งอาจารย์ไลฟ์2ครั้งไงอาจารย์พูด2รอบนะครับทั้งเอกคณิตศาสตร์ทั้งภาคกอด้วยก็เดี๋ยวส่งทีเดียวเลยสำหรับคนที่แท็กเพื่อนเรียกเพื่อนมาแชร์บอกเพื่อนๆนะครับนะเป็นของรางวัลเล็กๆน้อยๆนะครับนะครั้งละ1รางวัลแล้วกันนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยที่อาจจะได้ทักทายแล้วไม่ได้ทักทายนะครับน้องหยิบกระดาษ A4 ขึ้นมาหยิบสมุดกระดาษก็ได้หยิบสมุดขึ้นมาทดไปพร้อมๆกันนะครับทดดูซิว่าถ้าเราเจอโจทย์ข้อนี้เนี่ยข้อนี้โจทย์สไตล์แบบนี้เราทำได้ไหมเรายังติดขัดตรงไหนไหมเรายังท่องสูตรตรงนี้ไม่ได้หรือเปล่าเรายังไม่รู้จักเรื่องนี้หรือเปล่าหรือเรายังไม่เคยเจอข้อสอบแบบนี้เลยอะไรแบบนี้นะครับพยายามทำแบบนี้นะครับนะแนะนำเลยนะครับเพราะเอกคณิตศาสตร์เราถ้าเราไม่ฝึกทำไม่ได้หรอกครับนะถ้าเราไม่เคยเจอเราทำไม่ได้หรอกเราไปไม่ถูกนะฮะอ่ะทุกคนใครแท็กเพื่อนแล้วก็มาทำข้อสอบกันนะครับไม่ใช่นั่งแท็กเพื่อนอย่างเดียวเลยนะไม่ใช่นั่งแท็กอย่างเดียวเลยนะแท็กเสร็จอ้าวทดเลยนะครับข้อที่1ครับถ้าไซน์ A บวกคอส A เท่ากับรูท3ส่วน2แล้วค่าของไซน์2 A เท่ากับข้อใดต่อไปนี้ชอยก็จะมีลบเศษ1ส่วน4ลบเศษ1ส่วน8 1ส่วน8แล้วก็1ส่วน4นะครับวันนี้น้องสังเกตพื้นหลังมั้ยพื้นหลังเป็นรูปอะไรครับข้างบนขายของไม่เกี่ยวนะน้องดูพื้นหลังดูลึกลงไปกว่านั้นนี่คือเครื่องหมายข้าราชการนะครับนี่ฮะเครื่องหมายข้าราชการนะครับอาจารย์แก้พยายามตัดให้พวกเราดูเป็นเขาเรียกไงเป็นให้เรามองไปนึกถึงว่าวันที่เราแต่งชุดข้าราชการเนี่ยแหมมันจะดูแล้วสุดยอดมากเลยนะครับนะให้ดูไว้เป็นกำลังใจเนาะนะฮะมาทุกคนมาเริ่มต้นเลยข้อนี้โจทย์สไตล์นี้นะอาจารย์ซูมให้เลยนะเนี่ยตรีโกณแบบเนี้ยถ้าน้องไม่นึกถึงยกกำลังสองเนี่ยนอนไม่หลับนะครับเราต้องยกกำลังสองแต่ก่อนอื่นขออนุญาตให้พวกเราเห็นภาพตรงนี้ก่อนอาจารย์พยายามไปช้านิดนึงนะพอบางคนอาจจะได้อยู่แล้วแหละนะครับลองดูตรงนี้ฮะไซส์ 2A ครับไซส์ 2A ถ้าเรารู้สูตรไซส์ 2A จะทำให้เราสะดวกมากขึ้นไซส์ 2A มีอยู่ตัวหนึ่งถ้าเราท่องได้ไซส์ 2A เท่ากับ2ไซคอสไซส์ 2A เท่ากับ2ไซคอสอันนี้ใช้บ่อยมากนะครับไซส์ 2A เท่ากับ2ไซคอสเนี่ยฮะอันนี้ใช้บ่อยมากนะครับไซส์ 2A มันมีอีกสูตรนะมีหลายมีประมาณ2สูตร3สูตรอ่ะนะครับไปดูได้นะฮะแต่ประเด็นคือข้อนี้เราจะใช้สูตรนี้2ไซคอสทำยังไงอาจารย์น้องจับตัวนี้ไปยกกำลัง2เลยอ่ะช้าๆเดี๋ยวอาจารย์เขียนละเอียดให้พวกเรานิดนึงแล้วกันไซ A บวกคอส A ทั้งหมดยกกำลัง2เท่ากับรูท3ส่วน2อันนี้โจทย์กำหนดมาจริงมั้ยเราก็ยกกำลัง2ยกกำลัง2จบแล้วถ้าใครทำเสร็จไวเชื่อว่าตอบแล้วเนี่ยน้องเกดตอบแล้วน้องเกดตอบแล้วโอ้ขอบคุณน้องๆทุกคนนะฮะที่แท็กเพื่อนนะครับขอบคุณนะฮะนะฮะขอบคุณมากๆนะครับนะเดี๋ยวรางวัลเดี๋ยวซุ่มแจกกันไม่เป็นไรนะครับนะไม่ต้องแท็กเพื่อนเยอะนะครับนะไม่ต้องแท็กอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวอาจารย์สุ่มอยู่แล้วนะครับยังไงสุ่มอยู่แล้วลำดับอะไรก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวสุ่มให้ทุกคนนะฮะโอเคโอเคมีใครตอบอีกไหมนะรอพวกเราตอบด้วยนะเนี่ยนะครับมาทุกคนเริ่มพอยกกำลังสองเนี่ยจริงๆบางคนทำถึงบรรทัดสุดท้ายได้แล้วนะครับยกกำลังสองเอาช้าๆก็ได้เนาะหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองอันนี้ต้องแม่นนะครับหน้ากำลังสองเราจะได้เป็นไซน์เอทั้งหมดกำลังสองบวกสองไซน์เอคอสเอสองหน้าหลังจ
จริงๆบรรทัดนี้ทุกคนต้องข้ามได้เลยนะครับบวกหลังกำลัง2คอสกำลัง2 a นะครับหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกกำลังหลังกำลัง2พอเราได้อย่างนี้ก็จะหมู่แล้วจริงไหมครับตัวนี้ยกกำลัง2ก็จะเป็น3ส่วน4นะครับถ้าใครฝึกบ่อยๆจะรู้ว่ามันจะไปยังไงต่อนะฮะน้องเห็นตรงนี้ไหมครับนี่ฮะสะพานลักษณ์สารสินตรงนี้อันนี้คืออะไรครับอันนี้คือเอกลักษณ์ตรีโกณมิติใช่ไหมฮะบวกกันมันจะได้1คู่กันแล้วไม่แคล้วกันแน่นอนนะครับไซน์กำลัง 2a บวกคอสกำลัง2จะมีค่าเท่ากับ1ครับเพราะนั้นก้อนนี้ทุกคนจะได้1เห็นไหมแล้วทุกคนดูก้อนนี้สิครับนี่ฮะนี่ถือว่าโจทย์ง่ายนะสำหรับพวกเราอะสำหรับพวกเราถ้าเป็นเอกคณิตศาสตร์เนี่ยเรื่องนี้ถือว่าไม่ยากเรื่องนี้ถือว่าไงเดียถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกคนต้องรู้ในเรื่องตรีโกณมิตินะครับสองไซน์คอสก็จะได้เป็นไซน์สองเอพวกเราจะได้เป็นไซน์สองเอนี่ไงฮะนี่ไงสิ่งที่ต้องการอยู่นี่ไงนั่นไงอยู่นั่นไงเห็นไหมนะถ้าใครรู้ทางมันจะไปได้คณิตศาสตร์อะนะเท่ากับเศษสามส่วนสี่อยากได้สาย 2a จะขาดนะทำไงครับอยากได้สาย 2a ย้าย1จากบวกไปลบจบแล้วเพราะฉะนั้นสาย 2a เราจะมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน4ลบออก1ถ้าพวกเราคิดเลขไม่ผิดหรือไม่หิวข้าวจนตาลายไปมากกว่านี้เนี่ยทุกคนจะคิดเลขได้คำตอบคือลบเศษ1ส่วน4 4 1 4 3ลบ4ได้ลบ1คำตอบคือลบเศษ1ส่วน4ถ้าพวกเราไม่ตาลายนะนะลบเลขดีๆคำตอบข้อนี้คือลบเศษ1ส่วน4ฝนฟับเลยนะครับข้อแรกซับเซิร์ฟมีหลายคนตอบแล้วใช่มั้ยต้องไหวกว่าอาจารย์ได้ยิ่งดีนะอาจารย์แก๊ปพยายามไปกลางๆนะครับเพราะว่าเผื่อบางคนอาจจะไม่เคยเจอหรือบางคนอาจจะสอนประถมอะไรเงี้ยมานานนะครับอาจจะไม่ได้เขาเรียกไม่ได้เคาะสนิมนะครับวันนี้มาเคาะสนิมกันนะครับว่าดูซิว่าเราเจอโจทย์นี้เราทำใช้เวลานานไหมอะไรเงี้ยนะครับคนที่ได้ตอบ1ถูกต้องข้อนี้ไม่มีปัญหานะครับเช็คคะแนนตัวเองไว้ด้วยนะครับเช็คคะแนนตัวเองไว้ด้วยว่าวันนี้มาฟังอาจารย์แก๊ปเนี่ยโอเคถูกแล้ว1ข้อนะครับค่อยๆเช็คคะแนนตัวเองไว้นะครับโอเคอาจารย์กดหัวใจได้เท่าที่กดนะคนที่ตอบ1โอเคนะข้อนี้ถือว่าไม่ยากเนาะตอบ1นะครับทันนะทุกคนนะไปไวนิดนึงนะเพราะเราเอกคณิตศาสตร์อยู่แล้วนะครับจะได้หลายๆข้อนิดนึงจะได้ทบทวนเยอะนะครับต่อไปข้อที่1ผ่านไปแล้วต่อไปข้อที่2ข้อ2ให้เซต A เป็นเซตของ1 2 3 4 5เซต B เป็นเซตของเซตว่างและเซตของเซตว่างแล้วจำนวนฟังก์ชันจาก A ไป B มีกี่ฟังก์ชันเอาใครขอบคุณที่แท็กเพื่อนๆนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกๆคนนะครับกดติดตามเพจไว้ด้วยนะครับเมื่อวานอาจารย์ได้พูดไปแล้วแหละขออนุญาตพูดอีกครั้งนึงอาทิตย์หน้าไม่ใช่อาทิตย์หน้าเดือนหน้าเดี๋ยวใครทำได้ก็ทำไปเลยนะแต่จะเล่าให้ฟังก่อนเผื่อคนติดตามอาจารย์อยู่นะครับจริงๆอาจารย์จะไลฟ์ทุกวันพุธกับวันพฤหัสอยู่แล้วนะครับแต่เดือนหน้าอาจารย์แก๊ปออกไปติวข้างนอกนะครับออกไปบรรยายข้างนอกเริ่มคลายล็อกดาวน์แล้วนะครับออกไปบรรยายข้างนอกเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเวลามันจะมาไม่ตรงวันพุธวันพฤหัสจะมาไม่ตรงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นน้องกดติดตามเพจไว้กดกระดิ่งไว้เลยนะครับกดติดตามไว้พออาจารย์แก๊ปมาประกาศเนี่ยสมมติอาจารย์แก๊ปประกาศวันจันทร์เนี่ยอาจจะติวอังคารเลยอะไรเงี้ยนะครับมันไม่แน่นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ออกไปอยู่ข้างนอกเนี่ยเรื่องอินเทอร์เน็ตก็สำคัญไม่รู้จะไปอยู่โรงแรมไหนด้วยนะครับก็อินเทอร์เน็ตสำคัญเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็พยายามจะมาเจอพวกเราทุกอาทิตย์แล้วกันนะครับเพราะนั้นกดติดตามเพจไว้นะครับนะอาจารย์ก็จะมาบรรยายแบบนี้แหละนะครับนะใครถ้าไปเจอกันตามจุดติวก็เจอกันได้นะครับนะทักทายกันได้ทักทายได้นะครับอ่ะข้อ2ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับจำนวนฟังก์ชันนี่ฮะจำนวนฟังก์ชันทุกคนเห็นจะต้องไฮไลท์ไว้เลยนะครับโจทย์ถามจำนวนฟังก์ชันบางคนไปนึกถึงเรื่องฟังก์ชันนะฮะแต่มันก็ต้องใช้ความรู้เรื่องฟังก์ชันนั่นแหละนะครับการที่เซต1เนี่ยจะแมปปิ้งไปเป็นฟังก์ชันได้นะครับเซต A แมปปิ้งไปเซต B เนี่ยนะครับมันคือการจับคู่จริงไหมอธิบายนิดเดียวอธิบายนิดนึงใครทำได้ก็พิมพ์มาไว้คอมเมนต์ไว้นะครับใครไม่ได้อาจารย์แก๊ปจะช้าๆนิดนึงนะไปพร้อมๆกันนะครับไปพร้อมๆกันสมมติอันนี้เซต A เป็นโดเมนเซต B เป็นเลนส์นะครับเป็นเซตหน้าเซตหลังนะครับก็จะเกิดฟังก์ชันได้เนี่ยนะฮะก
การจะเป็นฟังก์ชันได้เนี่ยต้องเป็นยังไงครับทบทวนทบทวนเป็นไงฮะสมาชิกตัวหน้าต้องไปจับกับสมาชิกตัวหลังเพียง1ตัวเพราะฉะนั้นเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ครับ1 2 3 4สมมุตินะ A B C เหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ครับเนี่ยไปจับแบบเนี้ยไม่ได้พอฟื้นได้มั้ยพอฟื้นนะพอฟื้นมั้ยครับตัวหน้าต้องไปจับกับตัวหลังเพียงตัวเดียวอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้เขาเรียกว่าจับ3ตัวนะครับเพราะนั้นการจะเกิดฟังก์ชันเนี่ยเราต้องจับตัวเดียวนะครับจะจับตัวซ้ำมาข้างหลังก็ไม่ว่านะครับแต่ตัวที่ไปจับเนี่ยตัวหน้าต้องไปจับกับตัวหลังเพียงตัวเดียวนะครับตัวหน้าต้องไปจับกับตัวหลังเพียงตัวเดียวนี่พูดภาษาชาวบ้านเลยนะอย่าวิชาการกับอาจารย์นะพูดภาษาชาวบ้านชาวบ้านนะครับที่เข้าใจง่ายๆเนี่ยตัวหน้าไปจับกับตัวหลังเพียงตัวเดียวตัวหน้าไปจับกับตัวหลังเพียงตัวเดียวตัวหน้าไปจับกับตัวหลังเพียงตัวเดียวนี่เรียกว่าฟังก์ชันนะครับหรือทุกคนอาจจะแบบนี้ก็ได้ตัวหน้าไปจับกับตัวหลังเพียงตัวเดียวตัวหน้าไปจับกับตัวหลังเพียงตัวเดียวตัวหน้าไปจับกับตัวหลังเพียงตัวเดียวดูที่ตัวหน้านะครับเพราะฉะนั้นมันจะเกิดคำว่าจับคู่ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเลข1เดี๋ยวขออนุญาตใช้สีเขียวนะขออนุญาตใช้สีเขียวเลข1คือตัวหน้าก็จะสามารถไปเลือกจับตัวหลังได้3ตัวตัวใดตัว1นะครับมันเลยเกิดกฎการนับขึ้นมาหลายๆคนตอบแล้วหลายๆคนตอบแล้วอันนี้ถือว่าเป็นสปีดเทสเลยนะโจทย์พวกนี้นะครับถือว่าทำได้โดยคนที่พร้อมเท่านั้นนะครับวันสอบต้องพร้อมเท่านั้นไม่ใช่วันสอบเจอก็สอบนั่งนึกอยู่ฟังก์ชันคืออะไรเนี่ยเขาเรียกว่าคนไม่พร้อมนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องฝึกให้ดีนะครับอาจารย์บอกเลยว่าวิชาเอก100ข้ออย่างที่บอกที่เคยโพสต์ไปใน Facebook อ่ะไม่ใช่เรื่องเล่นนะครับไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะข้อสอบ100ข้อเนี่ยแล้วอาจารย์เห็นบางคนเอาข้อสอบง่ายๆมาให้พวกเราทำอ่ะนะครับวิชาเอกไม่ได้ง่ายนะบางทีนะครับถ้าใครเคยสอบข้อสอบครูกทมจะรู้วิชาเอก100ข้อให้เวลา2ชั่วโมงครูกทมนะครับไม่ได้ง่ายเหมือนกันครับก็ไม่ได้ง่ายมันก็แล้วแต่ปีเหมือนกันนะอ่ะมาเข้าเรื่องดีกว่าเนี่ยเราจะมองตรงนี้เป็นเซต A นะครับเซต A ทำไมมีขีด5ขีดอาจารย์แก๊ปทำไมมีขีด5ขีดเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าสมาชิกของเซต A มีทั้งหมด5ตัวนะครับเราก็มองว่าเลข1เนี่ยไปจับคู่ไปจับคู่เซตไหนฮะเซต B น้องชาตลาดบอกอันนี้วิชาเอกเราไม่เกี่ยวครับกดออกไปเลยนะกดแชร์ปุ๊บกดออกเลยครับนะอย่ารับเข้ามานะครับปวดหัวตายเลยนะครับใครไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์กดออกเลยนะครับแชร์เสร็จกดออกเลยนะเดี๋ยวงงฮะนี่คือตัวหน้าเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5ตัวหน้าไปจับว่าตัวหลังได้2ตัวเลข1ไงไปเลือกจับตัวหลังได้2ตัวเลข2ไปเลือกจับตัวหลังได้2ตัวไปจับตัวหลังได้2ตัวไปจับได้2ตัวไปจับได้2ตัวมันก็จะจับคู่แบบนี้แมปปิ้งแบบนี้นะครับมันเลยกดการนับขึ้นมานะครับเพราะนั้นเราก็ทั้งหมดนี้มาคูณกันนะครับคูณกันคำตอบก็จะกลายเป็น2ยกกำลัง5นะครับ2กำลัง5ก็ได้32คำตอบข้อนี้คือ32 32คืออะไรครับ32รูปแบบในนี้คือฟังก์ชัน32ฟังก์ชันนะครับเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ยังตอบช้อยข้อที่4ครับฝนฟับเลยมาข้อสอบเคยออกฟังก์ชันแบบทั่วถึงนะจาก A ไป B ก็เคยออกข้อสอบนะครับอันนั้นอาจารย์เคยมาเฉลยให้ฟังแล้วนะฟังก์ชันทั่วถึงจาก A ไป B มีกี่ฟังก์ชันนะครับเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับแต่วันนี้กลับกันมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับฟังก์ชันเฉยๆนะครับก็นับแค่นี้นะฮะจำนวนสมาชิกเซต A มีกี่ตัวนะครับมี5ตัวยกกำลังจำนวนเซต B นะครับคำตอบมันจะได้เป็น2ยกกำลัง5นะครับ2ยกกำลัง5โอเคมั้ยไม่ยากนะครับโอเคนะข้อนี้ถือว่าสบายๆชิลๆสำหรับพวกเรานะครับมีคนตอบแล้วเยี่ยมตอบกันหลายคนเลยนะครับกดไลค์ให้หน่อยไม่ยากเห็นไหมทุกคนวันนี้เราเขาเรียกมาเคาะสนิมกันนะครับคือการตีวิชาเอกของอาจารย์เนี่ยนะครับจริงๆมันก็จะต้องลงลึกในแต่ละเรื่องนะครับแต่ว่าวันนี้เรามีเวลาเราอาจจะไม่ได้มาเป็นการติวหรอกนะครับมานั่งคุยกันว่าแต่ละโจทย์เนี่ยพวกเราเห็นภาพเห็นโจทย์เป็นยังไงใช้เวลาในการทำโจทย์นานไหมยังไม่เข้าใจเรื่องไหนหรือเปล่านี่คือแนวคิดของวันเนี้ยที่อาจารย์มานั่งติวให้พวกเรานะครับสวัสดีและหลายคนด้วยนะครับสวัสดีนะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับสวัสดีทุกคนด้วยไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์แต่ผมก็พยายามฟังครับอาจารย์บอกเลยนะถ้าใครไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์อย่าพยายามเลยครับ
น้องไปเอาเวลาไปดูของภาคกอดีกว่าอาจารย์ติวไปเมื่อวานแล้วนะน้องต่อนะครับอาจารย์ติวไปเมื่อวานแล้วของภาคกอน้องเอาเวลาไปดูตรงนั้นดีกว่าตรงนี้จะไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรกับภาคกอเลยนะครับจะไม่เกิดประโยชน์นะครับจะเอาน้องเอาเวลาตรงนี้ไปอ่านภาคกออ่านวิชาเอกตัวเองดีกว่านะครับตรงนี้อาจจะลึกไปบางอันอาจจะไม่ได้ลงลึกด้วยแต่ในภาคกออาจารย์ลงลึกพอสมควรนะครับนะอย่างเมื่อวานเนี้ยถ้าใครติดตามอยู่นะครับก็อธิบายไปเยอะเลยใช้เวลาไปเกือบ2ชั่วโมงนู่นน่ะนะเมื่อวานนะครับนะวันนี้ก็พยายามจะเร่งเวลานิดหนึ่งนะครับนะข้อที่3ครับต่อนะข้อที่3บอกว่าจากรูปกำหนดให้เส้น AB ขนานกับเส้น CE AB อยู่ไหนนี่ฮะเดี๋ยวขีดเส้นให้ดู CE AB เขาบอกขนานกันครับแล้วก็ถามว่ามุม1บวกมุม2บวกมุม3บวกมุม4เท่ากับกี่องศาอันนี้ถ้าใครไม่เคยเจอโจทย์นี้นะครับจะรู้สึกว่ายากแต่ถ้าแนะให้นิดเดียวนะแนะนิดเดียวทุกคนจะได้เลยครับน้องดูเส้นสีเขียวนะที่มันขนานกันนะจำเรื่องเส้นขนานได้ไหมจำเรื่องเส้นขนานได้ไหมน้องบอลบอกผมได้180เดี๋ยวดูอาจารย์อาจจะพิมพ์ช้อยผิดก็ได้นะครับนะแต่เอาวิธีการไว้นะครับเอาวิธีการไว้อาจารย์อาจจะพิมพ์ช้อยผิดก็ได้นะอันนี้เคลมไว้ก่อนนะครับนะยังไม่รู้เหมือนกันนะครับมีเส้นขนาน2เส้นนะครับมีเส้นตรงมาตัดครับมีเส้นตรงมาตัดเราก็วัดมุมได้ถูกต้องไหมมีเส้นตรงมาตัดเส้นขนานน่ะมีเส้นตรงมาตัดแสดงว่ามุมแย้งเท่ากันเพราะนั้นนี่มุม5ครับทุกคนอันนี้ก็มุม5ครับเท่ากันเลยครับเห็นไหมเท่ากันต่อไปดูอีกเส้นหนึ่งดูอีกฟากหนึ่งสีเขียวขนานกันมุมแย้งครับนี่มุมแย้งนี่มุมแย้งนี่เห็นไหมมุมแย้งนี่มีเส้นตรงมาตัดเพราะฉะนั้นเลยครับมุม2ก็จะเท่ากับมุม2ตรงนี้มุม2จะได้มุม2ตรงนี้เราจะได้เป็นมุม2ตรงนี้เห็นอะไรไหมเห็นอะไรบ้างช้าๆนะช้าๆนะเผื่อบางคนอาจจะมองไม่ออกเส้นสีเหลืองมาตัดครับชับ1ชับน้องจะได้มุม5เท่ากันนะฮะต่อไปเราก็จะมองอีกเส้นสีเหลืองเหมือนกันนี่คือมุมนี้นะครับเส้นตรง2เส้นขนานกันเส้นสีเขียวขนานกันมาตัดชับก็จะได้มุม2เท่ากันนะครับคำตอบคือใครเนาะน้องเห็นตรงนี้ไหมครับเห็นอะไรไหมครับสีชมพูครับสีชมพูครับไฮไลท์นิดนึงไฮไลท์นิดนึงนี่ไฮไลท์สีชมพูคืออะไรฮะรูปสามเหลี่ยมผลรวมของมุมภายในรูปสามเหลี่ยมเท่ากับ180องศาเอ้ามันเกี่ยวอะไรกับข้อนี้อาจารย์ทุกคนครับมุมนี้คือมุม1มุมนี้คือมุม3บวกมุม5มุมนี้คือมุม2บวกมุม4มันจะกลายเป็นว่ามุม1บวกมุม2บวกมุม3บวกมุม4บวกมุม5มันก็คือผลรวมของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมนั่นเองผลบวกของมุมภายในรูปสามเหลี่ยมจะได้เป็น180องศาเห็นไหมฮะ180องศาคำตอบข้อนี้คือ180องศาครับโอเคป่ะนะฮะช้อยไม่มีน้องไม่ต้องสนใจนะครับบางทีพิมพ์ข้อสอบไปอาจารย์พิมพ์เป็นร้อยข้อนะพิมพ์เป็นร้อยข้อบางทีทีมงานก็พิมพ์กันช้อยมันก็จะงี้แหละครับนะแต่เอาวิธีการไว้นะครับเอาวิธีการไว้นะการมองรูปเห็นไหมมันจะมองได้แวบเดียวจบเลยนะเนี่ยอย่างใครตอบคนแรกนะอย่างน้องบอลไหมตอบก็แล้วผมได้180ครับเพราะมองออกเลยครับข้อนี้จริงๆไม่ต้องทดก็ได้มองออกเลยคำตอบข้อนี้คือ180นะครับตอบช้อยข้อที่ไม่มีช้อยนะครับช้อยข้อที่ไหนไม่มีช้อยตอบ180นะครับคือการมองรูปนะฮะโอเคไม่ยากนะไม่ยากนะคำตอบข้อนี้คือ180องศาไม่มีช้อยเดี๋ยวค่าช้อยทิ้งก่อนเดี๋ยวพวกเราต้องเอาไปอ่านนะครับเดี๋ยวส่งชีทให้ทุกคนด้วยนะครับเหมือนเดิมครับจะได้เอาไปอ่านอาจารย์เห็นพวกเราเอาบางคนมี iPad ไงเอาไฟล์อาจารย์ไปลงแล้วไปนั่งทดเองเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จแล้วอาจารย์นะครับคนหนึ่งปริ้นออกมาเอาไปนั่งทำที่ร้านกาแฟแล้วถ่ายรูปลงอะไรเงี้ยอาจารย์ภูมิใจแล้วนะแค่นี้อาจารย์ก็ภูมิใจแล้วครับนะปริ้นออกไปปั๊บไปนั่งอ่านข้างนอกไปนั่งอ่านที่บ้านอาจารย์ก็ภูมิใจแล้วแค่นี้เองนะฮะน้องไม่ต้องให้เงินไม่ต้องให้อะไรอาจารย์นะครับกับการที่จะเอาไฟล์ไปทำนะครับอาจารย์ให้ทุกคนแหละครับนะฮะทักเข้ามาแล้วกันตอนติวเสร็จนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะ
่ะต่อไปครับไปต่อต่อไปสู้ๆทุกคนใครที่อาจจะไม่เคยสอบครูกทมเนี่ยก็จะหวั่นใจนิดนึงว่าเอ๊ะวิชาเอก100ข้อกับ2ชั่วโมงเนี่ยนะมันจะเป็นเรื่องที่แปลกหรือเปล่ากับอาจารย์ครับมันเป็นเรื่องที่แปลกไหมนะครับอาจารย์บอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แปลกครับสำหรับวิชาเอก100ข้อนะฮะมันเป็นกับครูกทมมานานแล้วนะครับเป็นอยู่คู่กับครูกทมมานานแล้วนะฮะครูสังกัดของกทมนะครับเขาก็สอบ100ข้อปกตินะฮะอาจารย์เพนอาจารย์ครูเพนจดเลยค่ะแล้วฟังค่อยทบทวนเรื่อยๆค่ะเยี่ยมครับนะฮะค่อยๆทบทวนไปครับสำหรับวิชาเอกคณิตศาสตร์เราเนี่ยมันไม่ใช่วิชาท่องจำน้องท่องไป 3-4 ชั่วโมงมันไม่ทางทำได้หรอกครับนะฮะคณิตศาสตร์มันจะต้องนั่งทำจะต้องนั่งฝึกนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเอกสารตรงไหนค่อยว่ากันนะฮะเดี๋ยวอาจารย์แจกตอนไลฟ์สดเสร็จนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้นั่งทำไปพร้อมๆกันก่อนนะครับอาจารย์ไม่เคยแจกก่อนนะอาจารย์ให้พวกเรานั่งฟังไปพร้อมกันทำไปพร้อมกันเหมือนอาจารย์ต้องการได้บรรยากาศว่าน้องเคยเจอครั้งแรกอ่ะนะครับน้องมีกระดาษ A4 อยู่ที่บ้านหยิบกระดาษ A4 ขึ้นมานะครับแล้วก็นั่งทำไปพร้อมกันแบบไม่ต้องจดๆนะครับเห็นโจทย์ข้อนี้น้องทดยังไงน้องทำยังไงน้องใช้เวลานานไหมเราจะได้รู้ตัวเองไม่ใช่อาจารย์ส่งโจทย์ให้พวกเราตั้งแต่เที่ยงพวกเราก็นั่งทำไปมาถึงก็เฉลยเลยไม่ใช่อาจารย์ต้องการให้มันแบบบรรยากาศจริงอะถ้าใครเคยสอบจะรู้เนาะบรรยากาศจริงมันเป็นยังไงนะครับใครเคยสอบจะรู้นะครับตอนไปเจอโจทย์ทีแรกใจมันสั่นหมดเลยครับใจมันสั่นหมดว่ากูชีวิตกูจะอยู่ไหนวะเนี่ยชีวิตนี้อะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ว่าอะไรเงี้ยนะนั่นคือคนที่สอบจริงเป็นอย่างนั้นนะครับอาจารย์ถึงบอกไงฮะเอาวิธีจริงๆไหมพวกเราดูเลยนะครับว่าวันที่เราเจอข้อสอบเราจะทำยังไงนะครับอ่ะโจทย์ข้อนี้ครับใครมีกระดาษอยู่ลองทดสิว่าตอบเท่าไหร่บางคนกำลังทดอยู่นะถ้าใครมองแวบเดียวเนี่ยฟึบ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 เนี่ยประสบการณ์ดีๆเนี่ยตอบแล้วนะครับเขาถามว่าจากรูปกำหนดให้ O เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม AB เส้น AB นะเส้น AB คือชิงเฉียงนะครับเดี๋ยวขีดให้เส้น AB ชิงเฉียงนะครับเส้น DO ชิงเฉียงตรงนี้เหมือนกันขนานกันครับขนานกันแล้วอะไรครับแล้วมีช้อยนี่ครับข้อใดไม่ถูกต้องแสดงว่าน้องจะต้องหาอะไรให้ได้ครับหา A ให้ได้หา B C D ให้ได้ถ้าน้องหาได้น้องก็จะตอบได้ว่า C ลบ A ได้90องศามั้ย B ลบ A มั้ยได้ไหม C ลบ D ได้มั้ยอะไรเงี้ยนะครับประเด็นของข้อนี้คือก่อนจะไปตอบหา A ให้ได้ A คืออะไร B คืออะไร C คืออะไร D คืออะไรแล้วเดี๋ยวค่อยไปตอบคำถามกันนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์แก๊ปจะช้านิดหนึ่งนะจะช้านิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆไปนะครับค่อยๆตามอาจารย์ไปเริ่มต้นอันนี้ได้ฝึกเขาเรียกได้ฝึกทฤษฎีบทในเรื่องเกี่ยวกับรูปเหลี่ยมที่แนบในวงกลมนะครับจะเป็นสามเหลี่ยมแนบในวงกลมสี่เหลี่ยมแนบในวงกลมใช้ทฤษฎีบทเยอะมากนะครับนะเราได้ฝึกหลายเรื่องเลยนะครับตัวแรกที่จะเอามาใช้เลยนะครับน้องเห็นรูปสามเหลี่ยมแนบในครึ่งวงกลมไหมถ้าใครไม่เห็นเทคโนโลยีช่วยได้ครับนี่ครับเห็นไหมเทคโนโลยีช่วยได้ครับเติมเต็มจินตนาการพวกเราเห็นไหมครับนี่ฮะอันนี้อาจารย์ไม่ได้ค่าโฆษณากับ iPad นะครับนะฮะไม่ได้ค่าโฆษณานะครับ iPad ก็เข้าได้นะครับนะยินดีรับรีวิวหมดนะฮะรูปสามเหลี่ยมครับสามเหลี่ยมแนบในครึ่งวงกลมเพราะ O เป็นจุดศูนย์กลางพอแนบในครึ่งวงกลมเนี่ยนะครับมุมที่แนบข้างบนเนี่ยจะเป็นมุมฉากเสมออันนี้พูดภาษาชาวบ้านเลยนะจะเป็นมุมฉากเสมอเพราะฉะนั้นรูปสีเหลืองใครได้เท่าไหร่พิมพ์ทิ้งๆไว้นะครับนี่น้องลินดามาแล้ว B เท่ากับ31ใครได้เท่าไหร่พิมพ์ทิ้งๆไว้นะครับรูปสีเหลืองสีเหลืองนะสีเหลืองนะสีเหลืองสีเหลืองมุมข้างบนจะเป็นมุมฉากแสดงว่าน้องรู้กี่มุมแล้วรู้2มุมแล้วหวานเลยมุมภายในรูปสามเหลี่ยมรวมได้180ตรงนี้ปาไปแล้ว90ตรงนี้28เป็นเท่าไหร่อ่ะ90กับ28เป็น118นะครับทั้งหมดมารวมกันได้180ถ้าใครไม่ทันก็เอา180ตั้งลบออก118นะครับก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ62นะฮะจะได้เป็น62อ่ะขออนุญาตลบตรงนี้นะเดี๋ยวเกะกะนะครับเพราะฉะนั้นมุมนี้พวกเราจะได้เป็น62นี่ครับ62องศาเห็นไหมเดี๋ยวเขียนตัวใหญ่หน่อยใครทดได้พิมพ์ทิ้งไว้เลยว่าได้เท่าไหร่62องศานะครับ
น้องดูสัญลักษณ์นะ B เนี่ยเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับ B ไม่ใช่หมายถึงมุมนี้มุมเดียวนะครับดูสัญลักษณ์ตรงนี้ฮะทุกคนเห็นเส้นสีดำตรงนี้ไหมครับนี่ฮะ B คือทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ B ทั้งหมดเป็น62นะครับโอเคไหมเราต้องดูสัญลักษณ์นะครับเพราะบางทีในข้อสอบจริงเนี่ยเขาพิมพ์ขยื่นไปซ้ายหน่อยขวาหน่อยบางคนนึกว่ามันอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับแต่จริงมันคือทั้งหมดดูตรงเนี้ยตรงไอ้ตรงเส้นเนี้ยนะครับมุมเนี้ยถ้าครอบมาคือทั้งหมดนี้นะครับนี่คือทฤษฎีแรกได้แล้วนะต่อมาครับแล้วไงต่ออาจารย์แก๊ปทุกคนดูเห็นอะไรอีกไหมดูนี่ครับเส้นขนานเขาจะให้เส้นขนานมาทำไมใช่ไหมครับมันจะต้องปลดล็อกตรงนี้ให้ได้ก่อนเอ้เส้นขนานเขาให้มาทำไมครับสองเส้นที่ขนานกันขนานไหมขนานเส้นสีเขียวครับเขากำหนดมาให้ครับสองเส้นที่ขนานกันครับมีเส้นตรงมาตัดครับเส้นไหนครับเส้นไหนฮะพยายามชี้พวกเราเห็นนะเดี๋ยวเลือกเครื่องมือก่อนนี่ครับทุกคนเห็นเส้นนี้ไหมครับสองเส้นขนานกันมีเส้นตรงมาตัดเห็นไหมครับมีเส้นตรงมาตัดมันจะอาการเป็นแบบนี้อาการเป็นแบบนี้นะครับแต่มันตะแคงนะตะแคงจินตนาการสำคัญกว่าความรู้นะครับเราตะแคงตรงนี้ฟับตัดตรงนี้เห็นไหมพอมันตัดกันจะทำให้มุมอะไรครับมุมภายในของเส้นตัดรวมกันได้180องศานี่ฮะมุมภายในของเส้นตัดเดียวกันเนี่ยรวมกันได้180องศาอ่ะอาจารย์ช้าๆเผื่อว่าเรานึกไม่ออกนี่ฮะมุมแย้งทุกคนรู้จักอาจารย์เชื่อเลยทุกคนรู้จักมุมแย้งเท่ากันแต่ตอนนี้เรากำลังใช้ตัวนี้ครับมุมที่อยู่ภายในข้างเดียวกันของเส้นตัดเนี่ยจะรวมกันได้180องศาเห็นไหมโอเคป่ะจริงๆข้อนี้ใช้เวลาแป๊บเดียวแหละแต่อาจารย์ติดละเอียดนะครับเป็นคนที่ติดละเอียดนะเพราะฉะนั้นพยายามฟังหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ทุกคนต้องรวมกันได้180องศาทุกคนซัดไปแล้วเท่าไหร่ครับ62องศาแสดงว่าทุกคนเหลือ C จะได้เป็น118องศานี่เยี่ยมเลยหลายคนตอบแล้วนี่พรพันธ์ C เท่ากับ118มุมภายในบนข้างเดียวกันของเส้นตัดนี่เขาเรียกพูดคำพูดวิชาการเลยเยี่ยมมากครับ100แล้วนะ118นะครับ118 118แอบเขียนตรงนี้หน่อยดีกว่าเดี๋ยวเราต้องใช้ B เท่าไหร่นะ62องศา C 118องศานะครับต่อมาครับเอแล้วมันยังไงต่ออาจารย์คือได้ฝึกหลายอันเลยนะที่อาจารย์เอาข้อนี้มาเนี่ยได้ฝึกหลายอันเลยนะครับทุกคนครับเห็นอะไรตรงนี้ไหมนี่ฮะอยากร้องไห้เส้นที่อาจารย์ใช้เลเซอร์ขีดตรงนี้คืออะไรครับคืออะไรฮะรัศมีครับเท่ากันครับแสดงว่าเส้นนี้กับเส้นนี้ที่อาจารย์ยึกๆเนี่ยเท่ากันนะครับพอมันเท่ากันแล้วเราจะเห็นตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมเห็นไหมฮะนี่ครับเป็นสามเหลี่ยมสีเขียวตรงนี้ครับมีด้านประกอบเท่ากันเห็นไหมฮะมีด้านประกอบมุมเนี่ยเท่ากันนะครับเราจะทำให้ส่งผลให้สามเหลี่ยมนั้นเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วสามเหลี่ยมหน้าจั่วทำให้มุมที่ฐานเท่ากันแสดงว่ามุมที่ฐานคือมุมนี้ครับนี่สีแดงตรงนี้เท่ากันรู้ได้ไงอาจารย์ก็สามเหลี่ยมหน้าจั่วรูปนี้ปาไปแล้ว118องศาแสดงว่าทุกคนต้องเหลือว่ามุม2มุมนี้ต้องรวมกันได้เท่าไหร่ครับหักออก180โทษ180ตั้งหักออก118องศาจะเหลือ62องศาแต่ยังใส่ไม่ได้ต้องหารครึ่งเพราะ2อันมันเท่ากัน2มุมมันเท่ากันจะเหลืออย่างละ31องศา31องศาตรงนี้ทุกคนจะได้เป็น31องศาเห็นไหมครับแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับโจทย์ข้อนี้เห็นไหมแต่มันทำได้ก่อนมันทำได้31องศานะครับต่อมาแล้วไงต่อทุกคนเห็นอะไรไหมเมื่อกี้เราทำสามเหลี่ยมสีเหลืองสามเหลี่ยมสีเหลืองถ้าเรากลับกันล่ะมันมีสามเหลี่ยมอีกอันหนึ่งครับที่แนบในครึ่งวงกลมครับสีชมพูครับทุกคนเห็นสีชมพูตรงนี้ไหมฮะเห็นไหมฮะสามเหลี่ยมทางนี้ตะแคงทางนี้ตะแคงทางนี้ตรงมุมดีอะตรงมุมดีตรงเนี้ยนะฮะมันต้องจินตนาการหน่อยไหมคือถ้าใครมองปั๊บมองบ่อยๆอ่ะฟุบมันออกเลยไม่ต้องนั่งขีดอย่างนี้นะแต่จันช้านิดหนึ่งพวกเราจะได้เห็นเนี้ยมุมดีตรงเนี้ยนะสามเหลี่ยมเนี้ย
เออใช้นี้สวยกว่าว่ะแหมมุมอะไรฮะมุมที่อยู่ข้างบนจะกลายเป็นมุมฉากนะครับแล้วไงอ่ะอยากร้องไห้ตรงนี้เป็นมุมฉากแสดงว่า31ตรงนี้มันต้องรวมอีกเท่าไหร่ครับจะได้เป็นมุมฉากน้องก็เอา90ตั้งนะครับลบออก31องศาพวกเราจะเหลืออะไรครับ31องศาลบออก90ตั้งลบออก31นะครับเราจะเหลือเป็น59แสดงว่ามุมเนี้ยทุกคนจะได้เป็น59 59โอ้ยเขียนตัวเลขไม่สวย59นะครับเพื่อมันเป็นมุมฉากนะเห็นไหมเราก็จะมองออกแล้วต่อไปบางคนบอกยังไม่จบอีกเหรออาจารย์ยังครับต่อไปรูปไหนต่อยังไม่ได้ A กับ D เลยอาจารย์คะเราทำมาทั้งหมดนะฮะเพื่อจะได้ A กับ D ครับแล้วหนูจะได้ A กับ D ยังไงทุกคนครับแจนเย็นจากเมื่อสักครู่เราทำมาเนี่ยเราได้สามเหลี่ยมเมื่อกี้แล้วนะครับตรงมุมนะฮะคือมันไปได้หลายวิธีนะครับอาจารย์ไม่ได้ชี้นำพวกเรานะครับนะแต่อาจารย์อธิบายตามที่อาจารย์เห็นตรงนี้นะครับสามเหลี่ยมนี้เนี่ยผลรวมของมุมภายในเนี่ยต้องได้180องศาตรงนี้ปาไปแล้ว90ตรงนี้ปาไปแล้ว31น้องก็จะได้เป็นเท่าไหร่ฮะ121องศาแล้วนะครับเนี่ยทั้งหมดนี้นะ90อันนี้31ก็เป็น121องศา121องศาลบออกเท่าไหร่ฮะเอา180ตั้งลบออก121เราจะได้เป็นเท่าไหร่ครับเป็น59 59ตรงนี้เราปาไปแล้ว28นี่ครับปาไปแล้ว28เพราะฉะนั้นเหลือตรงนี้เป็น28องศาพอเห็นภาพไหมมาแล้วบางคนเริ่มมาแล้วใช่ไหมเริ่มมาแล้วนะหลายคนตอบ C มาแล้วนะ C ได้แล้วนะโอเคหลายคนมาดีแล้วนะเนี่ยอาจารย์พยายามค่อยๆไปนะมีคนมาดีแล้วนะดีมาจากไหนเฮ้ยทำไมเพื่อนเขาได้ดีแล้วอ่ะอาจารย์แก๊ปทำไมเพื่อนเขาดีเข้ามาแล้วอ่ะทุกคนครับทุกคนเห็นสามเหลี่ยมแล้วอาจารย์ไม่เถียงสามเหลี่ยมมีสองรูปด้วยนะฮะมันมีสี่เหลี่ยมที่แนบในวงกลมด้วยอ่ะขออนุญาตพูดนิดนึงเพื่อบางคนอาจจะไม่รู้นะครับอาจารย์เล่าให้ฟังนิดเดียวสามเหลี่ยมนะสามเหลี่ยมพูดไปเรียบร้อยแล้วต่อไปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมถ้าเรามีวงกลมอยู่นะครับมีวงกลมอยู่สี่เหลี่ยมแนบไปวงกลมนอกจากเป็นสี่เหลี่ยมท่าไหนก็ตามนะสมมติเป็นงี้ไม่สวยเลยไม่ได้จบศิลปะด้วยนะครับนะฮะนี่สมมติเรามีสี่เหลี่ยมแนบไปวงกลมอยู่ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมแนบไปวงกลมมุมตรงข้ามรวมกันต้องได้180องศามุมตรงข้ามรวมกันต้องได้180องศานะครับนี่คือสิ่งที่จะเอามาใช้ในตรงนี้นะฮะมุมตรงข้ามตรงไหนอาจารย์เห็นนี่ไหมตรงนี้เท่าไหร่ครับตรงนี้เท่าไหร่ครับ56องศาตรงนี้เท่าไหร่ครับตรงนั้น90บวกดีรวมกันต้องได้90องศาถ้าอาจารย์แก๊ปเขียนช้าๆตรงนี้50องศาบวก90องศาบวกดีต้องมีค่า180องศาทันป่ะนะทันมั้ยฮะคือคนที่เขาแม่นๆเขาทันอยู่แล้วแหละนะครับอาจารย์ไปช้าๆนะฮะนี่เห็นตรงนี้ไหมสี่เหลี่ยมมองไปสี่เหลี่ยมนี่สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมที่แนบในวงกลมมุมตรงข้ามรวมกันได้180องศาแก้ฟับออกมาตรงนี้ได้146นะครับ146ย้ายไปลบนะครับย้ายไปลบเราก็จะได้เป็นเท่าไหร่ฮะ146ย้ายไปลบเดี๋ยวนะอาจารย์ลบก่อน180คือก็จะเริ่มเฟ้อๆหน่อยนะครับนะฮะ146แล้วก็ลบฟับตรงนี้ได้3ตรงนี้ได้10นะฮะเอ้ยมันตรงนี้ได้อะไรวะตรงนี้ต้องได้ตรงนี้18ตรงนี้ก็ต้องเป็น17นะครับตรงนี้เป็น10ตรงนี้เป็น4ตรงนี้ลบกันนะครับอาจารย์ลบผิดป่ะวันเนี้ยอาจารย์ลบยังไงวันเนี้ยเดี๋ยวนะหายศูนย์ตัดนี่ได้7นะครับอันนี้ได้10อันนี้ได้4 7นี่ได้3 34นะ34นะครับ34คืออาจารย์ดูที่เราคอมเมนต์มาเนี่ยนะฮะไม่เท่ากันสักคนนะฮะมีดีเท่ากับ21มีดีเท่ากับ28นะฮะมุมมันต้อง31ป่ะครับมุมไหนเอ่ยแจ้งมาอาจารย์มานะเผื่ออาจารย์มองไม่เห็นดินะแจ้งมาได้นะครับนะตรงนี้ช้าๆนะตรงนี้
56เขียนไม่ผิดนะตรงนี้90บวกดีนะครับ90บวกดีแล้วก็ย้ายข้างไปนะครับย้ายข้างออกมาจะได้เป็น34เพราะฉะนั้นดีเราได้เป็น34นะฮะดีได้ละ34ขอยันลบตรงนี้ดีได้ละ34ที่ช้าไม่ใช่ดูคอมเมนต์นะดูคอมเมนต์พวกเราเนี่ยนะครับดูคอมเมนต์เนี่ยนะบางคนตรงมั้งคนไม่ตรงอ่ะนะดูไว้ดูไว้นะครับได้แล้วนะ D 34ต่อไป A เป็นไงฮะ A ก็ทำนองเดียวกันครับทุกคนได้ตรงนี้ D เป็น34แล้วอาจารย์บอกนะใครจะใช้วิธีไหนก็ได้นะครับ D เป็น34แล้วต่อมาอันนี้อาจารย์ก็ไม่อยากคิดเยอะแล้วครับนี่ครับทุกคนเห็นสามเหลี่ยมนี่ไหมเปลี่ยนสีหน่อยสีเขียวดีกว่านี่ครับสามเหลี่ยมสีเขียวด้านบนนี้ครับมุมรวมกันมุมภายในรวมกันต้องได้180องศานะครับตรง28เนี่ยมีคนบอกแล้วตรง28เป็น31ค่ะตรง28 28นี้ใช่ไหม28นี้ใช่ไหมเนี่ยนี่ใช่ไหมต้องเป็น28เพราะว่าอาจารย์แก๊ปรวมผิดถูกต้องไหมรวมผิดไหมเนี่ย31บวกกับตรงนี้90บวกเลยแล้วกัน31บวก90บวกกับ28ตรงนี้ได้แหละ121 121 121 149 149ก็จะกลายเป็น31โอเค31ถูกต้องไหมตรงนี้90ตรงนี้เป็น121นะครับ121 121บวกกับ28ใช่ไหมทันแก๊ปลืมบวก28ป่ะ121บวก28เดี๋ยวจันบวกก่อน31บวก90บวก28พอดูในคอมเมนต์พวกเราก็จะเยอะเต็มไปหมดเลยนะตรงนี้ใช่ไหมได้180องศานะครับตรงนี้บวกกันได้121นะครับ121 121บวก8 129 149นะครับ149เราก็ต้องเป็น31นะครับ31เยี่ยมมากๆนะครับขอบคุณชาวโซเชียลทั้งหลายนะครับนะ31ครับโอเคถือว่าได้พิสูจน์กันแล้วนะครับ31โอเคโอเคโอเคใช่ไหมโอเคนะแล้วต้องเปลี่ยนตรงไหนไหมโอเคนะเราลบตรงนี้ก่อนฟับฟับฟับต่อไปเราก็รวมดีฮะรวมดีฮะคราวนี้รวม31บวก28เราจะได้เป็น59นี่ตรงนี้ได้59บวก90 59บวก90แล้วบวกดีต้องได้180องศานะฮะตรงนี้ก็ได้เป็น149 149เราก็จะได้เป็น30เท่าไหร่ครับ149 149จะเป็น31นะฮะดีจะได้เป็น31มา31โอเคโอเคมีคนช่วยตรวจสอบดีมากเยี่ยมมากนะครับขอบคุณขอบคุณนั่นแหละครับนะฮะน้องวีระเดชบอกนั่นแหละครับที่ผมจะบอกนะฮะที่ผมจะบอกอาจารย์นั่นแหละครับนะฮะอ่ะต่อมาได้ดีแล้ว31ดีแล้ว31คือจะได้เรียนรู้ได้เค้าเรียกไงได้ทบทวนทฤษฎีบทหลายๆอันนะครับเรื่องการคิดเลขผิดเนี่ยนะครับเป็นเรื่องปกติของอาจารย์แก๊ปมากๆนะครับนะอ่ะต่อมาครับตรงไหนต่อเอ่ยเราได้สามเหลี่ยมสีเขียวเนาะที่ช้ากันไปเมื่อกี้นี้นี่สามเหลี่ยมตรงนี้ครับสามเหลี่ยมสีเขียวด้านบนตรงนี้มุมรวมกันต้องได้180องศาตรงนี้ซัดไปแล้ว31ตรงนี้31เป็น62ตรงนี้62บวกกับ90นะครับแล้วก็บวกกับ A ต้องได้180องศานะเพราะนั้นตรงนี้เราได้อะไรแล้วครับได้152เพราะฉะนั้น A ของเราก็เป็น28 A ของเราก็เป็น28แล้วก็ใส่ A เป็น28เดี๋ยวขอยัดลบตรงนี้ก่อน A เป็น28ได้แล้ว A เท่ากับ28องศาโอเคโอเคคือท่านไหนห้องสอบมีคนช่วยตรวจสอบนี้ถูกทุกข้อแล้วนะใช่ไหมมีคิดเลขผิดบ้างนะใช่ไหมในห้องสอบนี้คิดเลขผิดนี่เป็นเรื่องปกติเลยนะมันไวมันไวมากนะครับแล้วมันอยู่ที่ความฟิตของแต่ละวันด้วยนะบางวันก็คิดเลขไม่ผิดเลยนะบางวันก็ผิดเอาผิดเอาผิดเอาใช่ไหมอ่ะทุกคนได้ครบแล้วเนาะ A B C D ครบแล้วนะฮะเขาถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องพอน้องเห็นอย่างนี้เนี่ยเราก็ลบเลขเลยนะครับช้อยข้อ1อ่ะ C ลบ A ได้90 C อยู่นี่เดี๋ยวใช้ตัวนี้ขีดดีกว่า C ลบ A อยู่นี่นะครับ C ลบ A C ลบ A 90โอเคถูกนะผ่านไปต่อไป
B ลบ A ได้34องศา B อยู่ไหน B อยู่บนนะครับเอา A ไปลบนะครับ34องศาก็ไปบวกกันก็ได้ได้34มั้ยได้34นะครับโอเคต่อไปข้อ3ข้อ3 C ลบ D นะ C ลบ D C ลบ B ดิ C ลบ B C อยู่ไหน C อยู่นี่ B อยู่ไหน B อยู่นี่118ลบกับ62นะครับเราก็จะได้เป็น6ได้เป็น5ถูกได้56ถูกนะครับต่อไปถูกไหมใน C ลบ B C 118 B 62ถูกนะถูกนะถูกนะต่อไปช้อยข้อ4เนี่ยมีช้อยอื่นมั้งช้อย2ช้อย3ช้อย2อ่ะช้อย2มาช้อย2อีกทีไหม B อยู่ไหน B อยู่บนนะช้อย2ลบ A นะครับลบ A นะนี่นะ B อยู่นี่นะลบ A อยู่นี่นะนะครับ B 62นะช้อย2นะลบ A 28นะ28ตรงนี้ลบยืมให้ดูเลย5ปั๊บตรงนี้เป็น12เป็น4เป็น3ถูกนะช้อยข้อ2ถูกนะโอเคนะผ่านนะโอเคนะครับไปพร้อมๆกันไปพร้อมๆกันเมื่อกี้มีคนตอบช้อยข้อ2ด้วยไงอาจารย์ก็เลยเช็คให้ดูต่อไปเหลือข้อสุดท้ายแล้วคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่4นะครับ B เท่าไหร่ครับ B คือ62 D คือ31ลบกันต้องได้เป็น31ไม่ใช่34นะครับเพราะนั้นคำตอบที่ผิดก็คือช้อยข้อที่4ใช่ไหมครับอย่างที่บอกเนาะถ้าใครดูไวๆอ่ะใครดูไวๆฟับๆเนี่ยมันจะไวขึ้นนะครับแต่เมื่อกี้อาจารย์ไปช้าตรงชี้ไงแล้วเครื่องมือก็เยอะนะเป็นเลเซอร์เป็นอะไรไม่รู้นะชี้ไปใหญ่นะครับมันก็จะเป็นงั้นแหละนะฮะก็จะให้พวกเราเห็นชัดๆนะครับก็ได้ไปพร้อมๆกันนะครับถ้าพวกเราคิดเลขนำอาจารย์ไปก็จะรู้ว่าสมมุติถ้าอาจารย์ผิดเนี่ยแสดงว่าพวกเรานำอาจารย์อยู่นะครับคิดเลขนำไปนะครับต่อไปครับต่อไปต่อนะครับเครื่องเริ่มร้อนแล้วใช่ไหมเครื่องเริ่มร้อนแล้วนะไปต่อนะทุกคนต่อไปเมื่อกี้เราได้ทวนอะไรไปบ้างครับทวนนิดหนึ่งมุมที่แนบในสามเหลี่ยมที่แนบในวงกลมนะครับแนบในครึ่งวงกลมเนี่ยมุมข้างบนจะเป็นมุมฉากนะครับสี่เหลี่ยมที่แนบในวงกลมมุมตรงข้ามจะรวมกันได้180องศานะครับและอันอื่นก็เป็นทฤษฎีที่พวกเรารู้อยู่แล้วนะครับเมื่อสักครู่ได้ทวนพอสมควรนะฮะต่อไปข้อ5ถ้า fx เท่ากับx ลบ2คูณ x ลบ2ทั้งหมดกำลัง2แล้วค่าของ x ค่าของ f ดับเบิลพรามของลบ1เท่ากับข้อใดดับเบิลพรามนะครับดับเบิลพรามนะฮะอันนี้ดับเบิลพรามนะครับเดี๋ยวซูมให้นะครับดับเบิลพรามนะครับก็คือดิฟ2ครั้งนะครับวันที่สอบเนี่ยนะครับเรื่องดิฟอะไรพวกนี้น้องจะต้องไวนิดหนึ่งนะครับอย่างอันนี้น้องดูดีๆนะครับดูดีๆนะถ้าเราดิฟเลยเนี่ยอาจจะลำบากไปนั่งดิฟสุดคูไปนั่งดิฟผลคูณอีกลำบากเลยชีวิตก็จะยุ่งมากหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านี่จะยุ่งมากนะครับน้องก็ดูอย่างนี้ครับ x ลบ2มันคูณกันใช่ไหม2วงเล็บเพราะนั้นเราก็ได้เป็น x ลบ2ทั้งหมดกำลัง2แล้วซ้อนกำลัง2ตรงนี้อันนี้มองไวๆได้นะแต่จะเขียนให้ชัดๆเฉยนะครับมันคือ x ลบ2คูณกัน2ตัวนะครับพอคูณกัน2ตัวมันคือกำลัง2และกำลัง2ตัวนี้ก็มีอยู่แล้วนะครับพอเราจัดรูปดีๆเนี่ยมันจะได้เป็น x ลบ2ทั้งหมดกำลัง4ทำไมต้องจัดตรงนี้จัดในใจได้นะจัดในใจได้อาจารย์เชื่อพวกเราทำได้นะครับ x ลบ4ทั้งหมด x ลบ2โทษ x ลบ2ทั้งหมดกำลัง4เนี่ยมันจะดิฟง่ายกว่าจริงมั้ยเนี่ยมันดิฟง่าย xพรามเอ็กนะครับดิฟ1ครั้งก็แค่ได้4 x ลบ2ทั้งหมดกำลัง3มันดิฟง่ายกว่านะมันสามารถทุกคนดิฟได้มันดีกว่านั่งดิฟผลคูณหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าเดี๋ยวได้ดิฟไส้อีกอะนะครับเนี่ยลำบากพวกเราเลยนะครับถ้าเราจัดในใจได้มันจะช่วยประหยัดเวลาได้ในวันสอบนะครับเขาไม่ได้ถามตัวดิฟ1ครั้งนะครับเขาถามดิฟ2ครั้ง f double prime นะครับแล้วก็ดิฟต่อมาก็จะกลายเป็น12 x ลบ2ทั้งหมดกำลัง2จบแล้วนะฮะจบยังไงอาจารย์นี่ครับเขาถาม f double prime ลบ1น้องก็เอาลบ1ยัดไปใน x เลยครับนี่เราก็จะได้เป็นอาเขียนเต็มๆก็ได้ลบ1ใส่เข้าไปลบ1ใส่เข้าไปคิดเลขคงไม่ผิดอีกนะลบ1ใส่เข้าไปอาจารย์เป็นเท่าไหร่ครับลบ1ใส่เข้าไปก็จะกลายเป็นลบ3ใช่ไหมลบ3นะลบ1ใส่เข้าไปเป็นลบ3ลบ3กำลัง2ก็จะกลายเป็น9ก็จะกลายเป็น12คูณ9 12 9เป็น108คำตอบข้อนี้คือ108ครับคำตอบข้อนี้คือ108นะครับ
108ไม่มีช้อยช่างมันนะแต่อาจารย์เอาวิธีการไว้นะครับช้อยมันอาจจะมาจากช้อยข้อไหนไม่รู้แหละนะครับนะฮะอาจจะไม่ได้เปลี่ยนหรือเปล่านะครับนะคำตอบข้อนี้คือ108นะครับก็คือดิฟ2ครั้งแต่หัวใจสำคัญในเรื่องการสอบวิชาเอกเนี่ยอาจารย์ห่วงตรงเดียวนะครับห่วงตรงจัดรูปตรงเนี้ยเนี่ยจัดรูปตรงนี้นะครับถ้าน้องจัดรูปตรงนี้ไวมันก็จะดิฟไวจริงมั้ยไม่ใช่ไปนั่งท่องหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าตายเลยนะครับนะมันก็จะเสียเวลาขึ้นเยอะเสียเวลาไปเยอะเลยคำตอบข้อนี้คือ108นะครับโอเคคือข้อไหนถ้าน้องคิดว่ามีคำตอบเนี่ยพิมพ์มาเลยเนี่ยอย่างน้องเนี่ยน้องอะไรเนี่ยน้องชื่ออะไรอาจารย์เรียกชื่อผิดก็ขออภัยด้วยนะน้องโรสน่ะเรียกโรสดีกว่าน้องโรสมิยานะครับตอบมาเลยถ้าข้อไหนไม่มีช้อยอ่ะเขียนตัวเลขมาเลยนะครับต่อไปบางทีทำมาแล้วก็ลืมเปลี่ยนช้อยอ่ะไม่รู้ช้อยของข้อไหนยังไม่รู้เลยนะครับนะลบ 4 0 9 12ไม่รู้เหมือนกันช้อยข้อไหนนะครับนึกว่าผิดหาช้อยไม่เจอครับตอบมาเลยวันหลังพิมพ์เลขมาเลยนะนะครับเพราะว่าอาจารย์พิมพ์ก็สอบทีนึงเนี่ยอาจารย์ไม่ได้พิมพ์แค่10ข้อ20ข้อบางทีมัน100ข้ออ่ะนะครับ100ข้อไปเลย100วันนึงนะอาจารย์พิมพ์ข้อสอบเนี่ยแล้วก็มันก็ทีมันก็ตาลายคนเอกคณิตศาสตร์รู้อยู่แล้วนะครับนะถ้าไปสอบจริงจะต้องทวนข้อสอบแต่บางทีอาจารย์ไม่มีเวลาทวนไงก็มาทวนในไลฟ์สดนี้เลยนะครับนะไม่ได้ฝึกทำอะไรมามากมายนะครับนะก็มาทำพร้อมกับพวกเรานี่แหละนะฮะเพราะฉะนั้นมาช่วยตรวจคำตอบนิดนึงนะครับนะอ่ะต่อไปข้อที่6ครับข้อ6ต่อไปพวกเรายังอยู่กันหลายคนเลยเยี่ยมมากๆนะครับเยี่ยมมากต่อไปข้อที่6ครับผลคูณของเมทริกซ์คู่ใดต่อไปนี้เท่ากับเมทริกซ์0ต้องขีดเส้นใต้ตัวใหญ่เลยนะครับกาดอกไม้จันทร์ยังได้เลยนะตรงนี้นะเมทริกซ์0ครับเพราะฉะนั้นช้อยเป็นอะไรครับช้อยคือการคูณเมทริกซ์นะครับช้อยคือการคูณเมทริกนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราคูณเมทริกไวเราก็จะรู้ว่าช้อยข้อไหนเป็นเมทริกศูนย์อ่ะมาคูณพร้อมกันดีกว่ามามามาคิดเลขเยอะๆนี่มั่วดีครับนะมามั่วพร้อมกันกับอาจารย์ครับนะมั่วดีนะมามั่วพร้อมกันครับแล้วนะอาจารย์ไม่ได้มีทศมาก่อนนะฮะน้องก็รู้ไม่มีทศมาก่อนนะไม่มีการแบบมาเขียนบทอะไรเงี้ยนะเราเอาสดๆว่ามันคูณยังไงนะครับวิธีคูณยังไงครับทุกคนจะมีวิธีไม่เหมือนกันถ้าคนเป็นลูกศิษย์อาจารย์ก็คือยกตัวนี้ไปโปะตรงนี้นะครับมันก็จะกลายเป็น28ตรงนี้แล้วคูณไล่ลงมานะครับจับบวกกันเพราะนั้นก้อนแรกน้องจะได้เป็น428นะครับลบ8แล้ว8คูณกับลบ1ก็ได้ลบ8เพราะนั้นข้อ1เนี่ยไม่ใช่แล้วตรงนี้จะกลายเป็นลบ16ซึ่งน้องไม่ต้องเช็คต่อครับเราต้องการเมทริกซ์0นะฮะเราจะไม่ตอบแล้วนะครับต่อไปข้อที่2ยกตรงนี้1อันไปโปะข้างหน้าพูดแบบภาษาชาวบ้านเลยนะยกไปโปะครับต่อไปลบ1คูณ2คูณตรงลงมานะคูณตรงลงมานะลบ1คูณ2เป็นลบ2 2คูณ1ได้2ลบ2บวก2เป็น0มาแล้วตัวหนึ่งนะตัวต่อไปอีก3ตัวถ้าได้ฝนเลยต่อไปครับคูณข้างล่างต่อครับไอ้คูณตรงนี้เสร็จแล้วนะคูณข้างล่างต่อลบ1คูณ4ลบ4ได้4นะครับได้4นะ2คูณลบ2ได้ลบ4จับบวกกันเป็น0ครับนี่เขาเรียกยกไปโปะครับยกข้างหลังไปโปะต่อไปยกไปโปะอีกนะครับเราก็จะกลายเป็นลบ3กับ6คูณตรงลงมาเริ่มที่บรรทัดแรกนะครับ3คูณลบ2ได้3คูณ2โทษนะลบ3คูณ2ได้ลบ6 6คูณ1ได้6บวกกันเป็น0ต่อไปลบ3ลบ4กลายเป็น12 6คูณกับลบ2เป็นลบ12จับบวกกันเป็น0เอ้าได้แล้วเมทริกซ์0เห็นไหมฮะเนี่ยเรียกว่าเมทริกซ์0นะครับนะลบ8มาลบ8เห็นไหมเดี๋ยวลบ8ไม่ใช่8นะครับโอเคแล้วคูณดูนะครับลองเนี่ยคูณมานะครับอย่างนี้หลายคนเมื่อกี้มีเห็นจอยตอบช้อยข้อ4ด้วยนะครับก็ยกไปคูณครับเหมือนเดิมตรงนี้ก็เป็นลบ1 0ยกไปโปะนะครับลบ1คูณ1เป็นลบ1 0คูณ0เป็น0บวกกันเป็นลบ1เราก็จะไม่ได้เมทริกซ์0ใช่ไหมขึ้นมาลบ1ก็ไม่ใช่ละเห็นไหมครับนะคำตอบข้อนี้คือตอบช้อยข้อที่2ครับฝนฟับเลยจบแหละได้ไหมตอบ2ค่าโอเคที่ชะกันโอเคตอบ2โอเคนะต่อไปนะครับไปต่อนะครับข้อที่7
จริงๆอาจารย์อยากได้ให้มันอยู่ใน 5G มากเลยเนาะมันจะได้ไม่มีแบบหน่วงเนาะไม่มีแบบหน่วงอะแบบถามปุ๊บตอบปั๊บพิมพ์กันตอบปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บอย่างนี้เลยนะมันก็จะสนุกกว่านะครับบางทีมันหน่วงเนี่ยนะฮะมันก็จะช้าไปนิดหนึ่งเหมือนบางทีอาจารย์ทดเลขผิดใช่ไหมน้องก็จะตอบกันมาใช่ไหมมันมาช้านะมันมาช้าไม่ใช่อาจารย์เห็นแล้วจะไม่คิดเลยนะอาจารย์ยังไม่เห็นนะครับนะเมื่อกี้อาจารย์ทำถึงนู่นแล้วนะเพิ่งเห็นว่าเออคิดเลขผิดนะครับก็เพิ่งมาเห็นนะมันจะหน่วงหน่วงนิดหนึ่งนะครับข้อ7ถ้ากำหนดให้ A เป็นเซตคำตอบของ E ยกกำลัง 2x มากกว่าหรือเท่ากับ E ยกกำลัง x บวก 2ถ้า A เป็นไม่ใช่ท่าดิแล้ว A เป็นสับเซตของข้อใดเมื่อกำหนดล็อก2ล็อก3ล็อก E ตรงนี้อาจารย์บอกไว้ก่อนนะครับตรงนี้เป็นตัวที่น้องควรจะต้องจำได้ล็อก2คือ 0.3010 นะครับล็อก3คือ 0.4771 ล็อก E ล็อก E คือ 0.4343 นะฮะอันนี้คือควรที่จะจำได้อาจจะต้องอาจจะบางครั้งเนี่ยเขาไม่ได้ให้มานะครับแต่นี้ข้อดีก็คือเขาให้มานะอันนี้ก็ไม่ต้องท่องก็ได้แต่ควรจะต้องได้ล็อก2ล็อก3เป็นเรื่องปกตินะฮะอ่ะข้อนี้อาจารย์เชื่อว่าถ้าพวกเราโดนตัวอักษรหลอกเนี่ยนะครับเราจะงงมากเลยนะน้องใจเย็นๆนะครับข้อนี้จริงๆไม่มีอะไรเลยนะใช้แค่คอนเซปต์ล้วนๆเลยนะครับดูนะช้าๆ A เป็นเซตคำตอบของตัวเนี้ยถ้าน้องแก้ตัวนี้ได้ตัวนี้คือตัวไหนครับตัวที่ไฮไลท์สีเขียวตัวนี้คือตัวที่ไฮไลท์สีเขียวก็คือ e ยกกำลัง 2x อาจารย์ย้ายให้ข้างหนึ่งเป็น0เนาะย้ายสวัสดีครับสวัสดีครับมีคนเพิ่งมานะเข้าสายเดี๋ยวให้ไปวิ่งเลยนะครับนะลบ e กำลัง x ลบ2นะครับมากกว่าเท่ากับ0อย่าโดนตัวอักษรหลอกจริงๆไม่มีอะไรเลยเทคนิคนี้อาจารย์ฝังชิปให้ลูกศิษย์เลยนะครับน้องจะต้องอย่าหลงกลกับตัวแปรอย่าหลงกลกับสัญลักษณ์น้องจะต้องแก้ให้ได้นะครับยังไงมันเป็นสมการต้องแก้ให้ได้ถ้าทุกคนเห็นอย่างนี้แล้วมันยากน้องให้ตัวนี้เป็น A ตัวนี้ก็จะกลายเป็น A กำลัง2จริงไหมครับอันนี้เทคนิคนี้ต้องเป็นนะใครไม่เป็นต้องเป็นนะครับเพราะนั้นเราจะให้ E ยกกำลัง X เนี่ยเป็น A เราก็จะได้สมการใหม่ขึ้นมาเป็น A กำลัง2ลบ A ลบ2มากกว่าหรือเท่ากับ0เราก็จะแยกแฟกเตอร์ได้แล้วนะครับแยกแฟกเตอร์ฟับฟับแยกออกมามากกว่าหรือเท่ากับ0A มี 2A ตรงนี้ได้ไหมลบ2บวก1อันนี้แยกไวอยู่เนาะไม่น่ายากนะสำหรับพวกเรานะครับเนี่ยพอน้องแก้ตรงนี้มาแล้วอย่าเพิ่งตกใจครับน้องก็แทน A กลับเข้าไปใหม่ครับ A ของเราคืออะไรครับเขียนตรงนี้ก็ได้ A ของเราคือ E ยกกำลัง X เราก็จะได้สมการตรงนี้มาคือ E ยกกำลัง X ลบ2แล้วก็ E ยกกำลัง X บวก1นะฮะมากกว่าหรือเท่ากับ0ตรงเนี้ยเคยเป็นข้อสอบแล้วตกมาตายกันหลายคนมากคือไปไม่ถูกว่าเอ๊ะแล้วมันยังไงต่ออาจารย์แกทุกคนครับตอนที่เราทำสมมุติเราทำเองเนาะเราก็จะจับแต่ละวงเล็บไปเท่ากับ0ซึ่งตรงนี้เนี่ยพอน้องไปจับเท่ากับ0มันจะได้เป็น e กำลัง x เท่ากับลบ1ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ e กำลัง x เนี่ย e มันคือ exponential นะครับ e มันคือ 2.71828 มันคือตัวจำนวนอัตตกยะแล้วมันยกกำลังเนี่ยมันคือตัวเลขยกกำลังตัวแปรมันก็คือฟังก์ชัน exponential มันไม่มีทางติดลบได้หรอกครับแสดงว่าตัวนี้เนี่ยไม่มีทางติดลบแน่มันไม่มีทางเท่ากับลบ1แสดงว่าถ้าน้องเอาหารตลอดออกจากสมการเนี่ยมันตัดทิ้งได้เลยตัดทิ้งได้เลยเพราะอะไรครับมันไม่มีทางติดลบมันไม่มีทางเป็น0นะครับยังไงก้อนนั้นก็ไม่มีทางเป็น0น้องสามารถเอาเลขที่เท่ากันหารตลอดได้อาจารย์ก็ถามน้องเล่นๆเผื่อจุดประกายน้องเล่นๆนะจุดประกายความคิดเฉยๆถามน้องเล่นๆนะตอนน้องแก้สมการน้องเคยมีคำถามไหมว่าทำไมน้องเนี่ยน้องเคยมีคำถามไหมว่าน้องแยก2เล็บมาใช่ไหม x ลบ2 x บวก1ไม่รู้พวกเราเคยถามมานะไม่เคยถามตัวเองป่ะนะเนี่ยพอน้องได้2เล็บแบบนี้มาเนี่ยทำไมเราไม่เอา x บวก1หารตลอดนะครับก็อันนี้มี x บวก1อันนี้ก็เป็น0ทำไมเราไม่เอา x บวก1หารทั้ง2ข้างมันก็จะได้แบบนี้ออกมาครับ x ลบ2เท่ากับ0อย่างเงี้ยทำไมเราทำแบบนั้นไม่ได้เพราะอะไรฮะอันนี้อาจารย์เชื่อว่าพวกเราตอบได้เพราะเราไม่รู้ว่า x บวก1เนี่ยมันเป็น0หรือเปล่าในทำนองเดียวกันเราก็ไม่รู้ว่า x บวก2มันเป็น0หรือเปล่าเราเลยไม่กล้าหาเราก็เลยทำแบบที่เราคุ้นชินต่อมาก็คือเอาแต่ละวงเล็บไปเท่ากับ0อันนี้ชวนให้คิดนะครับว่าทำไมเราไม่หารทิ้งอ่ะนะเพราะฉะนั้นแนวเดียวกันครับข้อนี้เรารู้ว่ายังไงก้อนเนี้ยมันก็ไม่เป็นศูนย์หรอกนะครับเราก็เลยตัดทิ้งได้นะสุดท้ายแล้วสมการของน้องก็จะเหลือง่ายมากๆดูนะครับ
จริงๆข้อนี้ไม่มีอะไรเลยนะถ้าน้องแม่นเรื่องแก้พวกอัตสมการพวกนี้นะครับนะพอน้องตัดออกแล้วเนี่ยสมการของน้องก็จะเหลือ e กำลัง x ลบ2มากกว่าหรือเท่ากับ0แค่นี้เองนะครับ e กำลัง x มากกว่าเท่ากับ0ย้ายข้างครับ e ยกกำลัง x มากกว่าเท่ากับ2จบแล้วจบยังไงฮะเราไม่ต้องการ e เราต้องการคำตอบนี่ฮะทุกคนฮะเราต้องการคำตอบครับสุดท้ายที่เราเรียนคณิตศาสตร์มาทั้งชีวิตเนี่ยเราต้องการคำตอบนะฮะเพราะนั้นอันนี้ก็ย้อนกลับไปเรื่องการแก้สมการอ่ะสมการล็อกการิทึมฐานมันไม่เท่ากันต้องทำไงฮะเทคล็อกเทคล็อกครับฐานไม่เท่ากันก็เทคล็อกนะฮะก็ย้อนกลับไปเรื่องเทคล็อกอาจารย์ขออนุญาตไม่พูดนะเพราะว่าเทคล็อกมันเป็นเรื่องแบบเป็นเรื่องที่พวกเราต้องรู้พูดอย่างนี้ดีกว่าเป็นเรื่องที่พวกเราต้องรู้นะฮะใครไม่รู้วันนี้ต้องรู้อะถ้าสมมุติว่าเจอสมการแบบเนี้ยทำยังไงถ้าเจอสมการแบบนี้ทำยังไงสองแบบนี้ต่างกันยังไงวันในห้องสอบไม่มีใครมานั่งอาจารย์ไม่สามารถนั่งตัวกลมๆบอกพวกเราในห้องสอบนะเฮ้ยอันบนฐานไม่เท่ากันนะเว้ยอันล่างฐานเท่ากันนะทำได้เลยนะอันบนต้องเทคล็อกก่อนนะอาจารย์ไม่สามารถนั่งตัวกลมๆบอกพวกเราได้ครับหรือใครลงคอร์สออนไลน์อาจารย์ก็ไม่สามารถบอกพวกเราได้นะครับแม้ว่าจะนั่งอยู่ข้างๆโต๊ะข้างๆสอบอาจารย์ก็บอกพวกเราไม่ได้นะเหมือนกันนะครับอาจารย์ไม่สามารถนั่งสกิดพวกเราเอ้ยฐานมันไม่เท่ากันบอกไม่ได้นะครับน้องต้องตอบคำถามตัวเองให้ได้ว่ามันเข้าแบบไหนนะฮะโอเคนะอันนี้บอกถึงวันจริงอ่ะน้องต้องเห็นภาพไว้วันจริงบางคนได้แต่ยิ้มให้อาจารย์ครับยิ้มกันกิ่มเลยนะออกมาก็ยิ้มอยู่นั่นแหละนะเพราะนั้นทำเองต้องหัดทำได้นะครับเทคล็อกเข้าทั้งสองข้างครับข้อนี้เทคล็อกอะไรด้วยเทคล็อกอะไรด้วยล็อกธรรมชาติครับหรือลอนนะใครเรียกลอนอาจารย์เรียกล็อกนะครับล็อกฐาน e น้องต้องเทคล็อกทั้งสองข้างครับมันจะเป็นล็อกฐาน e นะครับ national lock นะฮะเป็นลอน x แบบนี้ลอน2อย่างนี้ล็อก2ใครจะเรียกอะไรก็ตามมันฐานไม่ได้ตัดกันครับสุดท้ายน้องจะเหลืออะไรครับ x ตบมาข้างหน้าตรงนี้น้องจะเหลือ x มากกว่าเท่ากับอาจารย์ x อะไรหายไปเปล่าวะนะ x มากกว่าเท่ากับลอน2แบบนี้นะครับ x มากกว่าเท่ากับลอน2จบแล้วคำตอบข้อนี้คือ x มากกว่าเท่ากับลอน2เอ้าจบยังไงอาจารย์จบแล้วครับเนี่ยตอบเนี่ยคำตอบเนี่ย x มากกว่าเท่ากับลอน2แต่ของอาจารย์มันค้างเพราะว่าเครื่องอาจารย์เนี่ยทุกคนฮัลโหลเฮ้ยใครอยู่ไหมเนี่ยของอาจารย์ยังไม่ค้างมันเหมือนเงียบจังเลยทุกคนอย่าเพิ่งเงียบดีใจเย็นทุกคนทันไหมเอาแค่นี้ก่อนถึงตรงนี้อาจารย์ก็พูดของอาจารย์เป็นคนเดียวเลยนะทุกคนครับทันไหมตรงนี้การเปลี่ยนตัวแปรต้องเป็นนะเอกคณิตศาสตร์ต้องเป็นนะครับการที่แก้สมการนี้ต้องเป็นนะครับพอถึงขั้นนี้ต้องเป็นแล้วนะถ้าน้องไปเจอ2ยกกำลัง x มากกว่าเท่ากับ3ทำยังไงต้องเทคล็อก2เข้าทั้ง2ข้างครับนี่ฮะเทคล็อก2เข้าทั้ง2ข้างแบบนี้นะฮะเอาโทษตรงนี้เป็น3นี่แบบนี้แต่อย่างข้อนี้มันคือ e นะฮะมันคือ e มันคือล็อกอันนี้ฮะมันคือล็อก e แบบนี้นะครับมันก็คือลอน x แบบนี้มันเขียนลดรูปได้นะครับนะโอเคอ่ะพอน้องได้ตรงนี้นี่คือคำตอบครับโอเคมีคนอยู่โอเคนะนี่ครับนี่คำตอบครับ x มากกว่าเท่ากับล็อก2นะคำตอบแล้วแต่โจทย์ไม่ได้ถามครับโจทย์ไม่ถามน้องกิ่งบอกว่าไม่ค้างก็แค่นิ่งเฉยๆอาจารย์ก็กลัวมันค้างนะกลัวไอ้โปรแกรมมันค้างนะโจทย์ไม่ได้ถามว่า x ตอบเท่าไหร่เนี่ยคำตอบนี่คือเซต a แล้วคำตอบเนี่ยถ้าโจทย์ไม่ถามว่า x มันตอบเท่าไหร่โจทย์ถามไปสับเซตของข้อใดเพราะนั้นข้อสอบที่ถามสับเซตเนี่ยเราไม่รู้ว่าคำตอบเราไปฝังอยู่ช้อยข้อไหนเราก็ต้องมาหากันครับว่าคำตอบลอน2เนี่ยมันคืออะไรครับล็อก2ตัวนี้มันคือล็อกถ้าใครรู้สมบัติล็อก2หารด้วยล็อก e ถูกต้องไหมสมบัติล็อกนะครับล็อก2หารด้วยล็อก e นะครับล็อก2ของเราคือ 0.3010 หารด้วยล็อก e คือ 0.4343 นะฮะอาจารย์กำลังจะทำอะไรอาจารย์ไม่ได้คิดเลขนะครับไม่ได้คิดเลขน้องดูครับเรากำลังหาว่าลอน2หรือล็อก2ของเราเนี่ยนะครับมีค่าประมาณเท่าไหร่ทุกคนครับ 0.3 กับ 0.4 เนี่ยค่าไม่ถึง1แน่นอนแสดงว่าล็อก2ของเราเนี่ยมีค่าไม่ถึง1แน่เพราะนั้นมันประมาณประมาณก็ได้ประมาณเป็น1ประมาณแถวๆ1นะฮะแสดงว่าคำตอบของเราเนี่ยนะครับมันก็คือว่าประมาณ1ไปจนถึงนี้
ห็นมั้ยคือที่ทำเนี่ยที่ทำตรงนี้มาเนี่ยที่ทำตรงนี้มาเนี่ยเราแค่อยากรู้ว่าล็อก2เนี่ยล็อกฐาน E เนี่ยนะครับมีค่าประมาณเท่าไหร่อยากรู้แค่นั้นแหละนะครับใครกดขึ้นเลขที่บ้านก็กดได้นะครับมันไม่ได้เท่ากับ1นะครับอย่าไปเชื่ออาจารย์นะมันไม่ได้เท่ากับ1แต่อาจารย์กำลังประมาณเพื่อจะดูช้อยไงครับว่าคำตอบของเราเนี่ยไอ้มากกว่าเท่ากับ1เนี่ยนะครับ x มากกว่าเท่ากับ1เนี่ยไปฝังอยู่ช้อยข้อไหนนะอันนี้ไม่ได้โชว์เทพไม่ได้โชว์อะไรนะครับนะบางคนบอกโอ้อาจารย์มาคิดเลขเทพจังวะอย่าอาจารย์ไม่ได้โชว์เทพอะไรอาจารย์แค่ให้พวกเราดูว่าเอ๊ะล็อก2มีค่าเท่าไหร่วะแล้วโจทย์ให้อะไรมาแค่นั้นเองเราต้องการว่าประมาณว่าล็อก2มีค่าประมาณ1ก็เท่านั้นน่ะแถว1นะครับเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือตอบช้อยข้อที่4ครับคำตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่4เพราะอะไรครับช้อยข้อ4คือ0ถึงอินฟินิตี้0อยู่นี่ครับนี่มันใหญ่กว่าคำตอบเราเลยเป็นซับเซตของตัวนี้นะครับคำตอบก็เลยช้อยข้อที่4ครับเห็นป่ะจริงๆไม่มีอะไรโจทย์สไตล์นี้ไม่มีอะไรแค่น้องแม่นแม่นเรื่องการแก้อักษรสมการใครจะสอบกรณีพิเศษตรงนี้หนีไม่พ้นครับไม่ใช่ค่า e นะไม่ใช่ค่า e นะครับบางคนตกใจอู้ค่า e ออกหรือวะไม่ใช่อย่างนั้นค่า e นี่เป็นเรื่องเขาเรียกไงเป็นเรื่องปกติเลยนะครับการแก้อักษรสมการการแยกตัวประกอบนะครับวิธีการแยกตัวประกอบการใช้ตัวแปรเห็นไหมการใช้ตัวแปรน้องแม่นไหมว่าไอ้ตัวไหนเป็น A ตัวไหนเป็น B อะไรเงี้ยน้องต้องแม่นนะครับใครที่ติดตามใน YouTube อาจารย์อยู่มีของข้อสอบกรณีพิเศษนะครับก็เจอสไตล์เนี้ยประมาณข้อ2ข้อ3ข้อประมาณเนี้ยนะน้องก็ต้องแก้ให้เป็นนะครับยังไงก็ต้องเป็นไม่เป็นก็ต้องเป็นครับนะต่อไปครับคำตอบข้อนี้ตอบใช้ข้อ4นะครับไปละต่อไปไปต่อนะฮะข้อที่8อันนี้ก็ต้องเป็นไม่เป็นก็ต้องเป็นนะครับคือแก้สมการนี่เป็นหัวใจหลักของคณิตศาสตร์เลยแหละนะครับนะเป็นเสาที่5เลยนะครับที่น้องอะไรนะที่น้องบอกอะไรนะอนิยามนิยามทฤษฎีบทสัจพจน์นะเป็นเสา4หลักคณิตศาสตร์อีกเสานึงนะที่เป็นฐานสำคัญมากๆก็คือการแก้สมการจะแก้รูปไหนล่ะแก้สมการ expo แก้สมการจำนวนเชิงซ้อนอะไรพวกนี้แก้สมการตีโกนอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องพื้นฐานมากๆนะครับพี่น้องจะต้องเป็นทุกคนต่อไปครับต่อไปทุกคนข้อที่8ผลบวกลากของจำนวนจริงทั้งหมดของรูท13ลบ x เท่ากับ7ลบ x เท่ากับข้อใดเจออย่างนี้อย่ารอครับยกกำลังสองทั้งสองข้างเลยครับคือมีทางเดียวข้อสอบเนี่ยยกกำลังสองทั้งสองข้างแล้วจะเหลืออะไรครับจะเหลือเป็น13ลบ x บางคนบอกจะเหลืออะไรครับหนูว่าจะเหลืออะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่จะเหลืออะไรคือคำตอบมันจะได้อะไรนะครับแล้วบางคนบอกหนูจะเหลืออะไรวะเนี่ยอาจารย์ไม่ใช่นะครับทันอาจารย์ยังบอกว่าใครยังไม่อ่านหนังสือยังทันครับยังทันถ้าน้องมีความพยายามยังทันนะขอให้พยายามอย่างเดียวนะครับยังทันทุกคนยกกำลังสองทั้งสองข้างเริ่มยกไปแล้วนะตรงนี้เขียนเต็มๆก็ได้เผื่อพวกเราไปอ่านอาจารย์แก๊ปไม่มีวิชาการเลยนะเขียนช้าๆยกกำลังสองทั้งสองข้างเราจะได้เป็นข้างซ้ายจะได้เป็น13ลบ x เท่ากับข้างหลังเป็นผลต่างเป็นกำลังสองสมบูรณ์นะครับกำลังสองสมบูรณ์แล้วก็ยกเลยครับยกหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองเราจะได้เป็น49ลบสองหน้าหลังก็จะกลายเป็น 14x แล้วก็บวก x กำลังสองถ้าใครทำแล้วรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกว่าอาจารย์แก๊ปหนูไม่ค่อยสบายใจน้องก็จะเรียงดีกรีหน่อยก็ได้เป็น x กำลังสองลบ 14x บวก 49เขียนอีกบรรทัดก็ได้นะครับแต่วันสอบจะต้องน้อยบรรทัดที่สุดเนาะนะต่อไปครับย้ายให้ค่าคงที่เป็น0ข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ย้ายไปลบ x ย้ายไปบวกข้างนู้น13ย้ายไปลบนะตรงนี้จะเป็น0นะครับอันนี้เป็น x กำลัง2ทิ้งไว้ลบ x ย้ายไปบวกนะครับเราก็จะกลายเป็นลบ 13x นะครับจะกลายเป็นลบ 13x แล้วก็ใส่เลยลบ 13x ต่อไป13ย้ายไปลบก็จะเป็นเท่าไหร่13ย้ายไปลบเป็น36เป็นบวก36อ้าวสมการกำลัง2นะครับเราก็จะเป็นแยกวงเล็บเลยครับ x กับ x 9กับ4เป็นลบกับลบเห็นไหมฮะ
จบแล้วคำตอบข้อนี้ก็คืออะไรครับ x เท่ากับ4หรือ9หลายคนพอถึงตรงนี้อาจารย์เสียดายมากๆนะครับหลายคนแก้ตรงนี้เนี่ยโอ้โหไม่มีทิฏฐิเลยนะครับแก้ลงมาฟับเสร็จไวกว่าอาจารย์อีกตอบเลยโจทย์ถามผลรวมปั๊บตอบเลยซึ่งอาจารย์บอกเลยว่าข้อสอบทุกปีที่ผ่านมานะอาจารย์เห็นข้อสอบปีถ้าจำไม่ผิดนะข้อสอบปี61เนี่ยง่ายที่สุดแล้วออกโจทย์แบบเนี้ยประมาณ3ข้อหรือ4ข้ออาจารย์จำไม่แม่นแล้วนะครับมีการแก้อสมการการแก้สมการค่าสมบูรณ์ด้วยนะแบบเนี้ยประมาณ3ข้อ4ข้อหลายคนผิดเรียบเลยผิดเพราะอะไรครับลืมเอาคำตอบไปตรวจกับโจทย์ก็บวกเลยตอบ13หลายคนบวกเลยตอบ13ซึ่งผิดครับนะน้องต้องเอาคำตอบที่ได้ไปตรวจกับโจทย์ก่อนโจทย์ของเราคืออะไรครับอ่ะช้าๆคือปีนั้นน่ะอาจารย์บอกเลยข้อสอบง่ายมากนะครับนะเพราะฉะนั้นข้อสอบง่ายแบบนี้หลายคนตกม้าตายเยอะมากนะครับน้องก็ต้องเอาไปตรวจคำตอบเพราะมันกลายเป็นสแควร์รูทจริงไหมครับถ้าน้องเอาเลขไปแทนเนี่ยน้องต้องแทนดูนะครับ9เอา9ไปแทนเอาง่ายๆก่อนเอา4ไปแทนเอา4ไปแทนในนี้น้องจะได้เป็นรูท9เท่ากับ4 7 ลบ 4 เหลือ 3ถูกต้องถ้าน้องแทน x เป็น4ถูกต้องไปได้แต่ถ้าน้องแทนเป็น9ครับทุกคนแทนพร้อมกันกับอาจารย์แทน9ที่จะการเริ่มกลับลำมีคนเริ่มกลับลำนะครับนะไปแล้วคะแนนฟิวนะเนี่ยเขาเรียกข้อสอบง่ายอันนี้ง่ายแล้วนะครับอันนี้ง่ายสุดแล้วสำหรับคนที่มองหาว่าข้อสอบง่ายเป็นยังไงนี่ข้อสอบง่ายนะครับเนี่ยเขาเรียกข้อสอบง่ายแต่ว่ามันมีเล็กๆน้อยๆตรงเนี้ยส่วนเป็น0ได้มั้ยถอดลากติดลบได้ไหมค่าสมบูรณ์ถอดออกมาแล้วติดลบได้ไหมข้างในรูทติดลบได้หรือเปล่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ในคณิตศาสตร์เขาให้ความสำคัญพวกนี้มากนะครับเอาน้องแทน9เข้าไปน้องจะกลายเป็นอะไรครับแทน9เข้าไปตรงนี้แทน9เป็นรูท4น้องจะได้เป็น7ลบ9น้องจะเป็นลบ2ซึ่งมันผิดทันทีเห็นไหมถอดรูทติดลบไม่ได้ใช่ไหมฮะผิดทันทีคำตอบข้อนี้เลย9ใช้ไม่ได้เหลือตัวเดียวคำตอบคือช้อยข้อที่1ครับฝนฟับเลยคือปีนั้นออกประมาณ4ข้อนะครับ4ข้อนี้ไม่ใช่ยากนะแบบนี้เลยแบบนี้เลยถอดลากแบบอย่างเงี้ยฮะ x ลบ2เท่ากับอะไรอ่ะ1ลบ x อย่างเงี้ยเนี่ยค่าสมบูรณ์แบบเนี้ยฮะประมาณ 3-4 ข้อแบบเนี้ยเอามากองๆกันนะครับเวลาน้อยๆเข้าไว้ฮะก็จะมีช้อยรวมแบบเนี้ยนะฮะหลายคนก็ผิดเยอะนะครับคำตอบข้อนี้คือช้อยข้อ1นะฮะจะได้ทบทวนจะได้รู้แนวทางนะครับเรื่องการแก้สมการมันหนีไม่พ้นหรอกครับเนาะมันหนีพวกเราไม่พ้นแน่นะฮะอ่ะต่อไปครับต่อไปเดี๋ยวใครอยากได้ชีทนะครับชีทติวนี้นะฮะไลน์ไม่ลายอันนี้ไม่ต้องขอมานะแอดมินคนละคนนะครับนี่แอดมินที่จะรับแจกชีทพวกเรานะครับทักอินบ็อกซ์เข้ามานะฮะทักอินบ็อกซ์เข้ามาต้องแชร์ก่อนนะแชร์ไปแล้วแคปรูปมานะครับอาจารย์หนูแชร์เรียบร้อยแล้วนะส่งอินบ็อกซ์เข้ามาเดี๋ยวอาจารย์ส่งเอกสารให้ทักอินบ็อกซ์เข้ามานะครับส่งในอินบ็อกซ์นะครับเป็นเอกสารตัวนี้นะฮะนะทุกอาทิตย์อาจารย์ก็ส่งให้พวกเราแหละนะครับเดี๋ยวไปติดตามกันได้แล้วฝากบอยอีกทีนึงนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจไว้เพราะว่าเดือนหน้าอาจารย์แก๊ปจะมาไม่ตรงเวลาแล้วนะครับอาจารย์แก๊ปติดบรรยายแล้วติดงานบรรยายแล้วนะครับได้ออกไปข้างนอกแล้วครับดีใจมากนะครับติดงานบรรยายแล้วเพราะฉะนั้นมาไม่ตรงเวลาน้องกดติดตามเพจไว้นะครับจะได้รู้เท่าทันนะครับอาจารย์แก๊ปมาวันจันทร์มั่งมาวันศุกร์มั่งติดตามไว้นะครับนะเดี๋ยวใครอยากได้ชีททักอินบ็อกซ์เข้ามานะครับเนาะก็อาจารย์แก๊ปก็ขอเป็นส่วนหนึ่งให้พวกเราตำหนักในวิชาเอกแล้วกันนะครับหลายคนไปนั่งบ่นว่าวิชาเอกข้อสอบเยอะอาจารย์บอกว่าเลยว่าการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับมันก็เป็นตามเกณฑ์แบบนี้แหละนะครับขอให้ทุกคนเลิกบ่นเลิกท้อนะฮะอ่านหนังสือนะครับอาจารย์แกก็อยากเป็นส่วนหนึ่งให้พวกเราตระหนักในการอ่านหนังสือนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีรักษาสุขภาพตนเองนะครับวันสอบเราจะได้ประสบความสำเร็จนะครับและเป็นความภาคภูมิใจกับคนในครอบครัวเรานะครับวันนี้ขอทุกคนสู้นะครับเดี๋ยวอาจารย์แก๊ปคอยอยู่ข้างๆทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ